ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามมินจากหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยต้องเผชิญภัยคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกและต้องยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่คือเอกราชของชาติไว้การเสียดินแดนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทุกอย่างฝากเพื่อเพื่อในโรงงานสร้างฐานไทยไม่ท้อทนคนไทยพลาดอยากเพื่อไหลในแดนดินดงต้องดินทนทนลำหาเปลี่ยนคนไทยรักชาติยังศึกษายังให้เห็นความเป็นไทยรักชาติรักถิ่นสร้างให้ดีเป็นของไทยจงร่วมใจสร้างชาติไทยให้ดีหวังพลังประชาสร้างสรรค์มาให้ทุกคนเรารักชาติต้องร่วมรักพลังปวงชนข้าของคุณคือตำนานสรรสร้างไทยนับเป็นบทเรียนของคนไทยทุกคนที่ต้องศึกษาและจดจำแม้ว่าในปัจจุบันการรุกรานเพื่อสร้างอิทธิพลของชาติมหาอำนาจอาจจะมาในรูปแบบต่างๆก็ตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีสามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้จริงมวลชนทุกหมู่เหล่าและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
และร่วมสร้างพลังแผ่นดินภายใต้ยุทธศาสตร์